ขออนุญาตมองกล้องด้านกลางนะครับ1 2 3วันมวยไทยเบื้องหน้าพระพักพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง10พระองค์ที่ประดิษฐานตั้งอยู่ณอุทยานราชภัฏแห่งนี้และท่ามกลางสักขีพยานของประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมการบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดในครั้งนี้การไหว้ครูมวยไทยในครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันสร้างและบันทึกทั้งประวัติศาสตร์สู่สายตาชาวโลกในวันนี้และนอกจากนี้ยังเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสัจเจที่8หรือสมเด็จพระเจ้าศรีวังได้สูญพระสมบัติครบรอบ320ปีในวันนี้รวมทั้งเป็นการเผยแพร่มวยไทยมรดกของชาติไทยอีกทั้งการต่อสู้ของไทยที่ชาวต่างชาติทั่วโลกให้การยอมรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสื่อสารเป็นการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ขยายฐานนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยต่อยอดไปสู่การยกระดับในการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยได้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลวันนี้ทุกท่านหน้าที่แห่งนี้ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของมวยไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกให้ทุกคนได้รู้จักความสวยงามรวมไปถึงคุณค่าของศิลปะมวยไทยและร่วมกันตอนออกเราลองดูครับ
ที่นี่ที่แกรถอยู่นะ